ไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมหมุดนี้ปักหมุดโดยคุณโพคัมภีร์สุขเปรมนะคะพาเราไปดูการทำนาในทะเลสาบสงขลาค่ะไปกันที่บ้านปากประตำบลลำปามอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงที่นั่นอาจจะแปลกหน่อยนะคะทำนาในทะเลสาบสงขลามาตั้งแต่บรรพบุรุษการทำนาข้าวในทะเลสาบสงขลาค่ะเขาจะแบ่งแปลงทำนาจากชายฝั่งเนี่ยต้องทำนายาวลงไปในทะเลไม่น้อยกว่า30เมตรนะคะและเป็นแปลงนาที่ไม่ต้องสูบน้ำเข้าออกนาค่ะไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องหว่านปุ๋ยใดๆทั้งนั้นข้าวเติบโตได้เองตามธรรมชาติปลูกแบบที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้นะคะลงทุนหลักๆอยู่2อย่างอย่างแรกลงทุนเมล็ดพันธุ์อย่างที่2ลงแรงค่ะนานเลยก็ทำมานานนั้นหลายปีในเล็บปลาอย่างเล็กเลยเนาะแต่บางคนก็ไม่ตามปลาตักทุกปีมันได้ก้องเราไปจ่ายโอ๊กไปเลยจำเรียโอ๊กแต่เร่งได้ก้าวมาตัดลงเรือเขามาหนอเองมันทำเป็นกล้าก้อนก้อนกล้าตาบนอ้วนเป็นต้นมาดำในนี้เล่แต่หมายว่าไอ้นู่นมันเป็นหญ้าเลยต้องไต่รถแต่อันนี้มาแบบมันเลยเตียนเดี๋ยวเวลจะต้นกล้าดำดำหมดหน้าเวลาดำหน้าแมงมดคนเดียวสามเดือนนี่แหละบอกกาเดินออกเดินออกปอบมันตรงกล่าวไว้น้ำลุ่งมันนั่นนี่นะเดินออกปอบน้ำลุ่งกัดลุ่งดำในเล่มันนั่นเองพอเดินเก็ดกระต้นดำเดินทริปกระแก็บประดานเนี่ยหน้าตั้มนี่บอกไม่ใจอันตาเตะโอ๊กเตะเร่งนั่นนะไม่ตรงใจร้อยมันตัวตั้มก้าวโบกันจ้ามเดือนประดานเนี้ยนะจ้ามเดือนได้เก็บได้ตัดกะปีนี่ตั้มขึ้นมากนะคุณมันเตือนตัวกันเร็วล่ะแต่เด็กก็ไม่เคยตั้มตื่นเย็นบอกได้ข้าวกับตั้มกันกายมันกินมั่งวันนั้นนะเผื่อนปั้นได้แบบนั้นบอกว่าก้าวกวงปลาคิดว่าเป็นกุ้งเลยก้าวมาอยู่ในก้าวหอยล้อมกันกันกระซิบบอกนักถ่ายภาพแล้วก็นักท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวกลางทะเลสาบค่ะพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เหมาะมากนะคะที่จะเดินทางไปบันทึกภาพความสวยงามของวิถีชีวิตคนเกี่ยวข้าวกลางทะเลสาบที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะ